อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงถามมือเก๋ากับนมุระพัฒนสินนะคะสัปดาห์นี้เรามาคุยกันต่อค่ะกับอานิสงส์ของหุ้นกลุ่มสื่อสารกับการเกิดขึ้นของกระแส Internet of Things หรือว่า IoT นั่นเองนะคะคุยกันไปหลายสัปดาห์แล้วแต่ว่ามาทบทวนกันสักนิดนึงว่าไอ้ IoT ที่เราว่ากันบ่อยๆเนี่ยจริงๆมันก็คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่จะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ระหว่างคนกับสิ่งของหรือแค่ระบบเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของด้วยกันเองก็สามารถเชื่อมต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นแบ็คโบนสำคัญนะคะสำหรับการเดินหน้าเข้าสู่ดิจิตอลอีโคโนมีในบ้านเราซึ่งถ้าสามารถเกิดขึ้นได้จริงแน่นอนว่าเศรษฐกิจบ้านเราก็จะพลิกโฉมกันไปพอสมควรแต่ว่าหุ้นกลุ่มไหนที่จะได้อานิสงส์กันไปเต็มๆหรือว่ากลุ่มไหนที่ยังมีความท้าทายกันอยู่ทีนี้ก็จะเชิญพี่ๆนักวิเคราะห์จากนมุระพัฒนสินนะคะในแต่ละกลุ่มเนี่ยมาฉายภาพรวมให้ฟังกันสัปดาห์นี้ยังอยู่กับพี่ณัฐพลคำนวณผลนะคะนักวิเคราะห์อาวุโสกลุ่มสื่อสารจากนมุระพัฒนสินค่ะแน่นอนจะมาคุยกันต่อว่าถ้าเกิดInternet of Things ขึ้นจริงแล้วเนี่ยสัปดาห์ก่อนพี่ณัฐพลบอกแล้วว่าภาพใหญ่มันจะเปลี่ยนไปยังไงผลกระทบในเรื่องของการทำธุรกิจมันอาจจะไม่ใช่แค่ B2C ละเขาอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าว่าอยากจะมาเก็บเงินจากเราเยอะๆละแต่เขาจะได้เป็นเงินก้อนใหญ่จากการพาร์ทเนอร์กันกับธุรกิจใหญ่ๆแทนถูกครับตัวอย่างนึงที่พี่ณัฐพลย้ำไว้แล้วก็น่าสนใจทีเดียวสำหรับการไปศึกษาต่อก็คือ AT&T กับ GMอันนี้เกิดขึ้นแล้ว บ้านเราเดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรกันอีกบ้างนะคะแล้วก็ตัวเลขต่างๆเนี่ยที่พี่ณัฐพลโชว์ให้เห็นก็คือว่าแน่นอนเราเห็นแต่ด้านบวกว่ามันจะมีการใช้ data มากขึ้นใช้ข้อมูลมากขึ้นคนที่เป็นเจ้าบ้านเองคนที่ถือเขาเรียกว่าถือสิทธิ์ในการปล่อยสัญญาณเหล่านี้เองก็คือบริษัทเทลโคทั้งหลายเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์กันไปเต็มๆแต่ประเด็นก็คือเห็นโอกาสแบบนี้ความเสี่ยงหรือความท้าทายที่ซ่อนอยู่ใต้การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้มันมีอะไรที่เราต้องจับตากันบ้างคะต้องบอกก่อนเลยก็คือในแง่ของตัวกระแส Internet of Things นะครับในทั่วโลกเนี่ยมันเป็นกระแสก็จริงแต่ถามว่าในแง่ของการ contribute นะครับรายได้ให้กับกลุ่มของผู้ประกอบการในฝั่งของมือถือเนี่ยเยอะหรือยังตอนนี้ยังไม่ได้เยอะนะครับในลักษณะของ B2B เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีแค่สัดส่วนประมาณ 2% ของรายได้ให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องตามต่อก็คือการเติบโตในฝั่งของตัวกระแส Internet of Things เนี่ยมันจะก้าวกระโดดต่อเนื่องไปอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่นะครับถ้ามันเริ่มมีส่วนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเนี่ยแน่นอนในแง่ของตัวความที่จะน่าสนใจแล้วก็เรียกร้องให้ผู้ประกอบการเนี่ยมาลงทุนเนี่ยจะมีมากขึ้นนะครับถ้ามองในแง่ของตัวความเสี่ยงอีกอันนึงที่เราอยากจะให้หยิบยกขึ้นมาก็คือในแง่ของตัวทางเลือกของการให้บริการที่จะเพิ่มขึ้นจากกระแส Internet of Things อันนึงที่เทปที่แล้วเนี่ยได้คุยกันแล้วก็คือในเรื่องของการให้บริการนะครับของแพลตฟอร์มที่เป็นลักษณะของ OTT นะครับอันนึงที่อาจจะมาเหมือนกับทดแทนการให้บริการเดิมได้ก็คือในแง่ของตัวอย่างเช่นLINE ที่มีการโทรมากขึ้นนะครับซึ่งต้นทุนของการโทรผ่าน LINE หรือว่า Skype เองเนี่ยมันจะถูกกว่าต้นทุนเดิมที่เราโทรผ่านเสียเป็นนาทีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้อาจจะเป็นเทรดให้กับทางกลุ่มของผู้ประกอบการทางฝั่งมือถือได้วิธีแก้ไขคือทำยังไงก็ในเมื่อมันเกิดในแง่ของตัวกระแสอินเทอร์เน็ตออฟติงขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ไปร่วมพาร์ทเนอร์กับพวกคนผลิตในแง่ของตัวแพลตฟอร์มพวกนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ร่วมกันมากกว่าอย่างน้อยก็เอาเรื่องของการใช้ Data เนี่ยมาอยู่บนเครือข่ายของตัวเองละกันเพราะว่าไปสู้กับเขาคงไม่ไหวนะคะแต่ว่าพี่ณัฐพลพูดตรงนี้เนี่ยเห็นภาพพอสมควรเลยว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยผู้พัฒนานักพัฒนาต่างๆเขาจะสามารถคิดค้นนวัตกรรมอะไรได้อีกบ้างซึ่งการเกิดขึ้นของนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้ามันสามารถมาทดแทนได้หรือมันทำได้ดีกว่าเดิมอันเนี้ยมันต้องมาดูแล้วแหละว่าเทลโคเจ้าต่างๆเนี่ยมันปรับตัวได้ทันขนาดไหนจริงๆประเด็นนี้เราเริ่มเห็นการปรับตัวของบรรดาเอาท่านในเมืองไทยทั้ง3เจ้าใหญ่ก็พยายามที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมขอแตะขาอยู่ด้วยกับการพัฒนากับการร่วมพัฒนาสตาร์ทอัพต่างๆเทคต่างๆใช่ไหมคะอันนี้น่าจะเป็นก้าวสำคัญของเขาเหมือนกันตอนนี้ดูคือคักแย่งกันใหญ่เลยใช่ทุกเจ้ามีสตาร์ทอัพกันหมดเลยทุกเจ้ามีสตาร์ทอัพกันหมดเลยนี่น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่ตัดสินใจเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นความท้าทายอย่างยิ่งใหญ่ของเขาในอนาคตก็เป็นได้ถูกครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่นักลงทุนเองก็ต้องจับตากันต่อไปนะคะว่าในการที่เข้าไปพาร์ทเนอร์กับเขาแล้วเนี่ยสามารถดึงเข้ามาให้มันมีส่วนร่วมได้มากน้อยขนาดไหนและการเติบโตที่พี่ณัฐพลโชว์ตัวเลขไว้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่าใช่นะคะอันนี้คือความเสี่ยงที่เราต้องดูกันแต่อีกอย่างนึงที่เราคุยกันไปนักลงทุนเนี่ยมักจะมองกันว่า
สำหรับรอบของการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้จาก 3G มาเป็น 4G เนี่ยเราเห็นตัวเลขการประมูลเราก็ตกใจกันแล้ว ใช่ไหมคะถือว่าเป็นการประมูลค่อนข้างสูงมากถ้าเทียบกับในตลาดโลกที่นายรพลเคยบอกเราไว้รอบก่อนๆด้วยนะคะคแต่ว่าพอเข้า 4G ใช้กันได้ไม่ทันไรเนี่ยเมืองนอกเขาบอกว่าเริ่มมีกระแส 5G มาละเริ่มมีกระแส 5G กันมาละนะคะในมุมของคนลงทุนเองในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนเราก็จะเริ่มเสียวๆนิดหน่อยว่าเงินที่แสนกว่าล้านที่ลงไปเนี่ยมันยังไม่น่าจะคืนทุนได้เลยใช่จะต้องลงทุนกันใหม่อีกแล้วกระแส 5G ที่จะเกิดขึ้นจริงๆมันจะเข้ามาบ้านเราเร็วขนาดนั้นหรือเปล่ามันน่ากังวลขนาดนั้นไหมคะความเสี่ยงนี้ในต้องบอกก่อนเลยในแง่ของตัวกระแส 5G นะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการออกเป็น commercial launch ออกมานะครับยังไม่มีการเกิดขึ้นในตลาดโลกจริงๆนะครับ commercial launch จริงๆตามแพลนนะครับตามหลักสากลเนี่ยก็คือจะเปิดให้บริการได้ก็คือในช่วงปี2020นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความชัดเจนในเรื่องของกระแสของ 5G ว่าจะใช้คลื่นไหนจะใช้เน็ตเวิร์กอะไรหรือว่าจะใช้เน็ตdeviceประเภทไหนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีมาตรฐานที่แน่นอนนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวบ่งบอกในแง่ของตัว 5G ที่แตกต่างจาก 4G แน่นอนก็คือในแง่ของสปีดนะครับ 5G สปีดจะเร็วกว่า 4G เนี่ยคือ 30-50 เท่า 30-50 เท่าใช่ดูหนังเรื่องนึงเนี่ยจากเดิมที่3คุณจะต้องดาวน์โหลดประมาณ6นาทีนะครับจะเหลือแค่15วิโหคือจริงๆต้องให้เทียบกับณปัจจุบันก่อนว่าจาก 3G เปลี่ยนเป็น 4G เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเร็วขึ้นละแต่ว่ามันเร็วขึ้นแค่3เท่าใช่แค่3เท่าเรายังรู้สึกใช่ไหมคะตัวเลขมันคือประมาณ5เท่าประมาณ5เท่าเรายังรู้สึกเลยว่ามันก็เร็วแล้วเนาะใช่แต่จาก 4G ถ้าเปลี่ยนเป็น 5G จริงๆมันเร็วขึ้น 30-50 เท่าถูกครับโหมันก็จะยิ่งคอนซูมเราใช้กันมันไปเลยใช้กันมันมือไปเลยครับแต่ในแง่ของตัวกระแสของไอ้ตัวสปีดที่มันเร็วขึ้นเนี่ยมันจะไม่ได้ครอบคลุมแค่คนใช้งานที่เป็นปลายน้ำอย่างเดียวละคราวนี้เนี่ยมันจะเริ่มเอาไปใช้ในแง่ของตัวธุรกิจมากขึ้นนะครับอันนึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมื่อเทปที่แล้วก็มีการพูดถึงก็คือโครงสร้างของการเปลี่ยนแปลงไปของกระแสของตัว Internet of Things ก็คือในลักษณะของ B2B จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย 5G มาเนี่ยแน่นอนก็คือไม่ได้ครอบคลุมแค่เฉพาะผู้ใช้งานในแง่ของตัวมือถืออย่างเดียวก็จะเป็นในแง่ของตัว B2B แล้วก็ M2M solution มากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในแง่ของการเปลี่ยนถ่ายของตัว 5G ซึ่งอย่างที่บอกว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึงถ้าจะเกิดการประมูลจริงๆมันต้องมีการ commercial launch ก่อนในโลกคือทุกที่จะต้องตกลงเป็นมาตรฐานเดียวกันว่านี่คือสิ่งที่จะรองรับให้เกิด 5G ได้ 5G จะมีลักษณะแบบนี้ถูกต้องไหมคะใช่แล้วบ้านเราค่อยเอามา adapt ต่อใช่ถ้าลองเทียบกับ 4G นี่ commercial launch ในโลกที่เปิด commercial launch ที่เมื่อไหร่คะพี่ปี2008ครับ2008เราใช้จริงปี2016 8ปีกันเลยทีเดียวใช่ครับแล้วถ้าเป็น 5G ล่ะเราจะเร็วขึ้นไหมก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐนะครับว่าเปิดกว้างมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงในแง่ของตัวเทคโนโลยีเนี่ยถ้าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการให้บริการในแง่ของตัวเทคโนโลยีเนี่ยคุณจะต้องได้รับอนุมัติจากทางภาครัฐอย่างหน่วยงานกสช.ก่อนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามองในฝั่งของการเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจนะครับที่จะจาก 4G เป็น 5G เนี่ยต้องบอกว่ามันจะไม่เหมือนกับตอน 3G เป็น 4G ละเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอน 3G เป็น 4G เนี่ยมันคือการเปลี่ยนถ่ายจาก1คือระบบสัมปทานเดิมในบางส่วน มาสู่ระบบใบอนุญาตซึ่งข้อดีของระบบใบอนุญาตก็คือตามที่เรียนไปแล้วก็คือจะได้ประโยชน์ในเรื่องของขาของ regulatory cost saving ด้วยนะครับแต่ 5G เนี่ยมันคือการต่อยอดล้วนๆในแง่ของการให้บริการด้านข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย benefit มันจะอาจจะไม่ได้สู้เท่า 4G คือว่าง่ายๆว่ารอบ 3G เปลี่ยนมาเป็น 4G เนี่ยเขาตัดสินใจลงทุนแล้วมันจะค่อนข้างคุ้มใช่เพราะมันจะช่วยลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะใช่มันคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของต้นทุนเลยใช่ครับแต่จาก 4G มาเป็น 5G เนี่ยตอนนี้มันเป็นใบอนุญาตหมดแล้วนี่ใช่มันก็จะไม่ได้เห็นตัวเลขนี้เกิดขึ้นมากเท่าไหร่ใช่ยกเว้นว่าในแง่ของการที่จะเอามาต่อยอดในการทำธุรกิจแบบ B2B หรือให้ผู้บริโภคใช้ได้เร็วขึ้นใช่ครับแต่มันก็ต้องลงทุนอยู่ดีใช่แล้วอย่างนี้ในอนาคตคือถ้าสมมติสำหรับนักลงทุนนะคะมองไปยาวๆแล้วอ่ะถ้าเราเห็นว่าเขาก็ต้องลงทุนในจำนวนเงินแบบก้อนใหญ่ๆเกือบแสนล้านหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยววันนั้นอาจจะประมูลกันเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยมันจะโอเคเหรอสำหรับสิ่งที่จะได้รับเป็นผลตอบแทนมาในอนาคตที่เราประมาณการกันไว้ถ้ามองในแง่ของตัวการลงทุนเนี่ยผมมองว่า
การลงทุนในลักษณะของ 5G ถ้าเกิดขึ้นจริงๆนะครับน่าจะเป็นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าเพราะว่าในแง่ของตัวดีมานด์เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้แบบเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยความจำเป็นที่จะต้องไปเร่งลงทุนแบบให้ครอบคลุมทั้งทั่วทั้งประเทศเนี่ย คงไม่เหมือนกับ 4G กับ 3G นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องจับตากันต่อไปนะคะแต่ว่าเห็นภาพกันแล้วใครที่สงสัยว่า 5G จะยังไงดีถ้าฟังจากที่พี่ณัฐพลบอกตรงนี้ก็คืออาจจะยังไม่ได้น่ากังวลเท่าไหร่ถ้าเป็นการที่เขาวางแผนระยะยาวค่อยๆลงทุนมันก็จะไม่ได้เอฟเฟกต์มากกับเรื่องของบาลานซ์ชีทของเขาถูกครับนะคะแล้วก็เรื่องของไซซิ่งเม็ดเงินลงทุนที่จะลงไปในแต่ละรอบนั่นเองนะคะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเราเห็นโอกาสมากกว่าความเสี่ยงแบบนี้นะคะสำหรับนักลงทุนที่อยากจะมองไกลมองทะลุเทรนด์นี้ให้ออกจริงๆเนี่ยเราจะเลือกลงทุนอย่างไรในหุ้นกลุ่มสื่อสารกันดีเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่ณัฐพลจะมาฉายภาพวิธีการเลือกลงทุนหาผู้ชนะกับกระแสอินเทอร์เน็ตออฟติงในหุ้นกลุ่มสื่อสารให้ฟังกันด้วยนะคะแต่ว่าระหว่างนี้ใครอยากจะไปหาข้อมูลดีๆไว้รอก่อนเนี่ยสามารถเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ nomuradirect.com นะคะใช้โค้ดที่ขึ้นอยู่ด้านข้างนี้เข้าไปดาวน์โหลดบทวิเคราะห์ต่างๆที่มีคุณภาพได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วทั้งพี่ณัฐพลทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ